พบกับผมนะครับจอห์นอรยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าออนทัวร์ตะลุยมอเตอร์เอ็กซ์โป2017นะครับในขณะนี้อยู่ที่บริเวณเมืองทองธานีแจ้งวัฒนานะครับต้องบอกว่างานนี้นะครับจัดครั้งนี้ยิ่งใหญ่ครับในระหว่างวันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันที่11ธันวาคมนะครับต้องบอกเลยว่างานนี้โดยเฉพาะรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับมีรถใหม่ๆหลายๆรุ่นให้เรารับชมกันและสำหรับวันนี้นะครับจะมีอะไรที่น่าติดตามกันบ้างไปชมกันเลยครับผมอยู่ที่บริเวณของบูธ Suzuki Way of Life นะครับมาเจอกับดร.คนเก่งอีกแล้วสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้บูธ Suzuki จัดเต็มเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรู้สึกว่าจะเยอะขึ้นด้วยในปีนี้ Suzuki มีอะไรมาให้คนที่มารับชมหรือมาจอง Suzuki บ้างครับสำหรับปีนี้นะครับตัว Suzuki นะครับก็ยังคงเป็นการจัดเต็มอีกเหมือนเดิมนะครับและนี่เป็นงานสุดท้ายปลายปีแน่นอนนะครับพอบอกว่าของใหม่ตัวนี้เลยยืนอยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับก็เป็นบูลวาร์ด VL 800นะครับรุ่นปี2018เป็นสีเทานี่คือสีใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดนะครับนอกจากนี้นะครับข้างหลังผมเลยไปนิดนึงนะครับตัวนั้นก็คือตัว V-Storm 610 cc นะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของ DL 650ครับผมแล้วก็ DL 1000นะครับงานนี้มาเต็มที่นะครับเรามีกิฟต์วอเชอร์สูงสุดในงานถึง 150,000 บาท 150,000 บาทครับแต่เป็นรุ่นไหนนั้นต้องเชิญทุกท่านมาดูนี่ต้องบอกว่าเยอะที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาสำหรับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผมจัดเต็มเลยเหรอครับจัดพิเศษให้กับลูกค้าในงานนี้โดยเฉพาะนอกจาก2คนนี้แล้วนะครับเรายังมีเบิร์กแมน200นะครับซึ่งกลับเข้ามาสู่ตลาดอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ห่างหายไปในตลาดเป็นเวลานานคราวนี้เรากลับมาใหม่ด้วยสีน้ำตาลทองนะครับรุ่นนี้เพื่อแฟนๆของ Suzuki โดยเฉพาะนะครับงานนี้เรามีกิฟต์วอเชอร์ให้ 8,000 บาท 8,000 บาทเฉพาะรุ่นนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับน้องเล็กในระดับ 150cc เราก็มี GSX-R 150คราวนี้มาในชุดแต่งโมตุลชุดแข่งของโยชิมุระนี่คือจากโรงงานให้เลยใช่ครับเราจัดมาให้ดูเลยนะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดอยากสนใจโมเดลนี้ติดต่อกับพนักงานขายได้เรามีจัดเต็มให้เป็นโยชิมูระที่จัดมาให้กับรถซูซูกิเลยใช่ครับตามมาด้วยตัว JSX-S 150นะครับคราวนี้เป็นลายคาร์บอนสีเงินพร้อมกับส้มนะครับก็แน่นอนครับงานนี้เราก็จัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับแถมหมวกกันน็อกให้ด้วยลายซูซูกิเพิ่งออกมาฉบับงานนี้โดยเฉพาะให้เป็นเรียกว่าขวัญและกำลังใจสำหรับสาวกซูซูกิโดยเฉพาะเลยใช่เลยครับฉะนั้นจะเห็นได้นะครับว่าในปีนี้สำหรับเรื่องราวของบูธซูซูกินะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปด็อกเตอร์บอกว่าจัดเต็มจริงๆแนะนำครับเดินเข้ามาเลยสุดซอยเลยครับเจอแน่นอนสำหรับบูธซูซูกิครับวันนี้ต้องขอบคุณด็อกเตอร์อย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับมาอยู่กับค่ายอีกค่ายนึงต้องบอกว่าผมชอบมากๆสำหรับค่ายเขียวคาวาซากินะครับตอนนี้อยู่กับผู้บริหารของทางคาวาซากิแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับเราเจอกันปีละ2คนนะครับโดยยินดีมากครับครับผมต้องบอกว่าปีนี้มีเซอร์ไพรส์ใหญ่โตมากๆเลยเพราะว่าคาวาซากิจัดหนักมากๆครับก็สำหรับปีนี้นะครับเรามีเซอร์ไพรส์นะครับโดยเราเนี่ยได้จัดทัพนะฮะรถในตระกูลคาวาซากินะครับหลายรุ่นด้วยกันนะครับมาจัดแสดงในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในครั้งนี้นะครับครับผมไฮไลท์ของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตระกูลหลักๆเลยนะครับก็คือได้แก่ตระกูลนินจานินจานะครับตระกูล Z แล้วก็ตระกูล W ครับในส่วนของนินจาเนี่ยเราเปิดตัวเอาแบบว่าน้องเล็กหน่อยก็นินจา400และนินจา250ต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นที่ทํามาทดแทนกับเจ้าตัวนินจา300นะครับอยู่กึ่งกลางเลยอยู่กึ่งกลางเลยนะครับดังนั้นเองเนี่ยสำหรับนินจา400เนี่ยมันมีการดีไซน์มาแล้วก็ให้เกิดความสปอร์ตมากขึ้นน้ำหนักมากกว่ารุ่นเดิมดังนั้นเองเนี่ยมันจะทำให้ในเรื่องของการขับขี่ที่สนุกนะครับการควบคุมที่ง่ายเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกที่เราทำใหญ่ขึ้นเป็นแบบโฟลติ้งนะครับ320มิลนะครับแล้วก็รวมถึงโช๊คหน้านะครับที่มีขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นถึง41มิลโอ้โหจัดเต็มเลยแล้วก็สำหรับถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นซุปเปอร์สปอร์ตของเราแล้วก็คือ ZX Gen R SE
ซึ่งต้องบอกว่าเป็น SE Limited Edition อีกแล้วใช่ครับมันเป็นการผสมผสานระหว่าง ZX Exchange R กับ ZX Exchange RR แล้วเราก็เพิ่มในเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปก็คือระบบโช๊คอิเล็กทรอนิกส์เป็นโชว์อีกตัวนึงแล้วใช่ครับหน้าหลังนะครับต้องบอกว่ามีความเร็วในการทำงานหรือในการควบคุมค่อนข้างสูงเป็นมินิเฟกเลยนะครับโอ้โหต้องได้ลองทดลองนะต้องได้ทดลองนะครับเราจะรู้ถึงเรื่องของความแตกต่างอย่างจริงๆเลยนะครับกลายไปว่าตอนนี้คาวามีสไตล์ของรถแข่งสนามมาแล้วใช่ครับถูกมั้ยนั่นคือตระกูลของนินจาทีนี้เมื่อกี้นี้มีแว๊บๆมาว่ามีตระกูล W โผล่ขึ้นมาด้วยตระกูล W เนี่ยมีน้องใหม่เกิดขึ้นก็คือในตัว250ครับแล้วก็ตัว W 175น้องเล็ก175ครับสำหรับ W 250เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถนำเข้าครับผมเป็นคุณภาพพรีเมียมจากญี่ปุ่นเลยนำเข้ามาเลยนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับส่วนตัว W 175นะครับเราจะมีอยู่2สไตล์ด้วยกันก็คือเป็นรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นรุ่น SE สำหรับรุ่น SE เนี่ยจะให้อารมณ์ในเรื่องของเรโทรยกอย่างเช่นเบาะจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยก็จะเป็นมีความโดดเด่นมากขึ้นครับผมนะครับครับแต่หน้าเราเนี่ยโดนมากเลยตัวนี้ไฮไลท์เช่นเดียวกันฮะต้องบอกว่าแฟนๆเนี่ยรอกันอย่างยาวนานจริงๆครับผมเราบรรจงสร้างเจ้าตัว Z900 RS แล้วก็ Z900 RS Cafe ที่สีเขียวข้างๆเรานะครับครับผมต้องบอกว่าเราเนี่ยได้พลังมาจากตัว Z1 ซึ่งมีประวัติตำนานมาอย่างยาวนานจริงๆตั้งแต่ปี1972ใช่นะครับรูปลักษณ์ต่างๆฟิกเจอร์ต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันครับนะครับแต่ว่าเพิ่มเทคโนโลยีอื่นๆเข้าไปอีกนะครับให้อารมณ์ของความเป็นเรโทรครับนะครับก็พูดง่ายๆคือใครที่รู้จักในเรื่องของประวัติของ Z1 มาเนี่ยคันนี้พลาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วยังแอบมีซุ้มอีกคันนึงด้วยอ๋อก็จะเป็นเขาเรียกว่าพรีเมียมของเราอีกรุ่นนึงนะครับก็จะเป็น Ninja H2SX Ninja H2SX เครื่องยนต์ซุปเปอร์ชาร์จ 1,000cc เครื่องตัวเดียวกับ H2 ใช่ครับแต่ว่ามันมีความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าเราเอาความแรงความสปอร์ตมาผสมผสานกับการทัวริงมีระบบต่างๆมาให้ครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครูซคอนโทรลนะครับแล้วก็จอแบบ TFT ครับผมมีควิกชิฟต์ให้ด้วยมีควิกชิฟต์ครับคือพูดง่ายๆมีคอนโทรลลิ่งคอนโทรลโอ้โหครับผมครบหมดเลยมีแทร็กชั่นมีทุกอย่างครบเลยครับนอกเหนือจากนั้นครับในเรื่องของโปรโมชั่นโปรโมชั่นคาวาซากิของเราจัดเต็มเหมือนทุกๆปีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภัยหรือกิฟต์วอเชอร์นะครับก็อย่างไรเนี่ยขอเชิญชมที่บูธคาวาซากิแล้วก็ติดต่อพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการขายการแนะนำผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีนะครับครับขอเชิญชวนที่บูธคาวาซากิได้เลยนะครับครับอย่าลืมนะครับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับยังมีอีกหลายวันนะครับเดินมาที่บูธคาวาซากิสำหรับค่ายเขียวใครที่ชอบก็มาจับมาจองกันได้นะฮะจะได้รถไวๆด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับครับสวัสดีครับและณขณะนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณบูธของทาง Honda นะครับระดับนี้ต้องบอกว่าจัดมาหนักๆสำหรับงาน Motor Expo ขณะนี้อยู่กับผู้บริหารของ Honda สวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันปีละ2หนนะครับปีนี้ก็ต้องบอกว่าบูธ Honda สวยเช่นเคยขอบคุณครับในปีนี้ในเรื่องของรถที่ Honda นำมาโชว์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับครับครั้งนี้เนี่ยเรามี Special Edition นะครับของตัว Rebel 500นะครับเราใช้สีใหม่แล้วก็เสริมอุปกรณ์ตกแต่งไปนะครับเราสีใหม่นี่เราเรียกว่า Midnight Blue นะครับจะทำแค่200คันเท่านั้นนะครับถือว่าเรามาแนะนำในงานนี้แล้วก็ทำจำกัดจำนวนไว้นะครับอีก2รุ่นคือCBR 500นะครับแล้วก็ตัว CBR 650เรามีการเปลี่ยนลายนะครับให้สีสันสวยงามขึ้นนะครับก็มาแนะนำในงานนี้เช่นกันข้องใจอย่างหนึ่งในเรื่องของ Rebel 500ทำเพียงแค่200คันเท่านั้นครับอย่างนี้ก็เกิดแบบซื้อแบบหมดแล้วหมดเลยครับก็ปกติเดือนหนึ่งเราก็ขายประมาณ 3-400 คันใช่ๆอันนี้พิเศษจริงๆโอ้ครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแฟน Honda ถ้าเกิดว่าอยากจะได้จริงๆก็ต้องรีบจองในงานเลยใช่ครับครับผมนอกเหนือจากนั้นในเรื่องของรุ่นอื่นๆโปรโมชั่นของ Honda ยังดุเด็ดเผ็ดมันเช่นเคยนะครับครั้งนี้เราเลยอยากขอบพระคุณนะครับผู้บริโภคนะครับที่ไว้วางใจ Honda ครเราเลยทำแคมเปญพิเศษเลยครับโดยเฉพาะรุ่น CBR 500เนี่ยเราใช้คำว่า500คือ5อย่างเลย5อย่างนี่อย่างแรกนี่ก็ GoPro นะครับรุ่นHero 4 Silver ประมาณ 12,000 โดยประมาณนะครับแล้วก็กิฟต์วอเชอร์ 10,000 บาทแล้วคูปองน้ำมันอีก 5,000
แล้วก็ประกันชั้นหนึ่งทะเบียนพรบ5อย่างทั้งหมดนี่หลายหมื่นแล้วนะประมาณเกือบ 40,000 นะครับ40,000 ครับถือว่าพิเศษจริงๆครับไม่เคยทำมาก่อนอันนี้คือเฉพาะ CBR 500รุ่นเดียวรุ่นเดียวครับรุ่นเดียวส่วน650ก็มีครับมี GoPro ให้นะครับแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งทะเบียนพรบนะครับเรียกว่าครบครันเลยทีเดียวสำหรับปีนี้อันนี้ถือว่าคุ้มเลยครับครั้งนี้คุ้มมากครับโอเคฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับที่สนใจค่าย Honda นะครับไม่ได้จองวันไหนรีบมาจองที่งาน Motor Expo นะครับมาที่บูธ Honda ได้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของบูธที่ต้องบอกว่าเร็วแรงโคตรดิบนะครับจากประเทศออสเตรียครับกับสังกัดของ KTM อยู่กับผู้บริหารแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับต้องบอกว่าในปีนี้ KTM จัดหนักจัดเต็มอีกแล้วโดยเฉพาะการนำตัวใหม่ๆมาใช่ครับก็เรานำมาเข้ามาเปิดตัววันนี้นะครับก็จะเป็นทั้ง2รุ่นนะครับก็คือ RC 390ที่เห็นอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ตัว390 Duke ครับที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ต้องบอกก่อนเลยว่าตัว390นี้กระแสดีมากนะครับเพราะว่าเรามีดีไซน์แบบใหม่ที่โฉบเฉี่ยวนะครับแล้วก็ไฟหน้าแบบ LED นะครับแบบ20ดวงนะครับหน้าจอแบบ TFT นะครับแบบ Full Color มีคันเร่งไฟฟ้ามาด้วยครับไร้บายวายแล้วไร้บายวายแล้วครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้คือเป็นโมเดลใหม่ RC 390ที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าเหมือนกันนะครับนอกจากตัวดีไซน์สติ๊กเกอร์ข้างนอกที่ดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะครับซึ่งมาพร้อมกับราคาพิเศษช่วงแนะนำจองภายในงาน Motor Expo จนถึงสิ้นปีนี้ครับได้ราคาพิเศษทั้ง2ตัวเลยครับคือพูดง่ายๆคือต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงเวลานี้จะถึงประมาณก่อนถึงสิ้นเดือนใช่ครับสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้นะครับที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าไปแอบอ่านในเรื่องของสเปคมานิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับเจ้า RC 390บอกเลยว่าไฮเทคมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมบริเวณด้านหน้าจอครับผมมีอะไรบ้างตัวดูครับตัวดูครับก็จะเป็นแบบ TFT นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนได้นะครับเราจะเรียกว่า KTM MyRide ครับผมครับก็คือสามารถเชื่อมต่อมือถือกับตัวหน้าจอได้แล้วก็สามารถฟังเพลงระหว่างขี่ไปได้ด้วยนะครับแสดงว่าเป็นดูที่เหมาะกับสกูลที่เป็นเรียกว่าเป็น City Urban ได้ใช่ครับเจ๋งมากๆเลยครับผมและนอกจากนั้นนะครับเชื่อว่าในปีนี้สำหรับ Motor Expo ของทาง KTM โปรโมชั่นครับผมเป็นยังไงบ้างสองตัวนี้แน่นอนราคาพิเศษช่วงแนะนำอย่างที่บอกก็คือตัว RC 390เนี่ย อยู่ที่ราคา 24,900 บาทนะครับตึงราคานี้เป็นปีเหมือนกันนะครับซึ่งแถมประกันชั้น1ชั้น1ให้ด้วยใช่ครับแล้วก็จดทะเบียนพรบตัวนี้เหมือนกันตัว390นี่ก็เป็นราคาพิเศษช่วงแนะนำเหมือนกันนะ 199,900 บาทนะครับครับผมแถมประกันชั้น1เหมือนกันนะครับแล้วก็จดทะเบียนพรบนะครับพูดง่ายๆคือของแถมเนี่ยปาเข้าไป 20,000 กว่าบาทแล้วแล้วก็ยังจะมีตัวอื่นๆอีกนะครับรถดู๊กนะครับตั้งแต่รุ่น200ดู๊กขึ้นไปนะครับจนถึง390ดู๊กเนี่ยครับก็มีของแถมมูลค่าสูงสุดประมาณเกือบ 30,000 กว่าบาทนะครับนั่นคือตัวเล็กๆแต่ถ้าเกิดพูดถึงตระกูลที่เป็นแนวของ Adventure Touring ของเราแอดเวนเจอร์ก็มีครับมีโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับก็คือจะมีประกันชั้น1นะครับแถมกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับบนท้องถนนตลอดระยะเวลา2ปีครับ2ปีจัดเต็มๆไปเลยแสดงว่าในปีนี้นะครับใครที่ชอบค่ายส้มนะครับหรือว่า KTM นะครับแวะเข้ามาที่บูธของ KTM ได้เลยอยู่บริเวณกึ่งกลางเลยใช่ครับรับในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆนะครับฝากไว้เลยนะครับ Motor Expo หมดแล้วหมดเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับคุณจอนและตอนนี้ครับผมอยู่กับบูธคุณภาพของคนไทยอีกหนึ่งบูธครับก็คือบูธของทาง GPX อยู่กับผู้บริหารสุดหล่อของเราแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบอกเลยว่าปีนี้ GPX ให้ความโดดเด่นกับบูธมากๆเลยโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆในส่วนของบูธของเรานั้นก็จะออกแนวสปอร์ตตามธีมของการเปิดตัวรถใหม่ในปีนี้นะครับครับโดย Demon 150GR นี้นะครับแล้วก็เปิดตัวในงาน Motor Expo แล้วก็พร้อมที่จะส่งมอบในเดือน1มกราคมนะครับปี2018ครับแต่เราเปิดรับจองแล้วนะครับพูดง่ายคือตอนนี้เนี่ยรถพร้อมที่จะส่งมอบแล้ว
ช่ไหมรถพร้อมส่งมอบเดือน1ครับมกราคมครับแต่สิ่งนึงที่ต้องบอกกันว่ามันมีความแตกต่างจากที่ GBX เคยทำเลยก็คือมันมาแบบเป็นสปอร์ตจ๋าเลยครับก็เป็น Full Fairing รุ่นแรกของ GBX นะครับแต่เราเลือกที่จะทำในส่วนของ Full Fairing Mini Sport 14นิ้วนะครับเหตุผลก็คือเรื่องของสรีระรูปร่างของคนไทยเนี่ยนะครับถึงเรื่องของความสูงนะครับก็จะไม่สูงกันมากนักนะครับก็รถคันเนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนไทยทุกคนนะครับใช่ๆเพราะว่าไซส์นี่คือแบบเหมาะกับคนเอเชียหรือว่าคนไทยเลยผมถามนิดนึงในเรื่องของสเปคของเจ้าตัวใหม่เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับในส่วนของตัว Demon 150GR เนี่ยเรามาพร้อมกับเครื่องยนต์150cc นะครับ6สปีดนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเรื่องของแชสซีนะครับก็จะเป็นแชสซีที่เป็นเทอร์ลิสเฟรมก็คือเฟรมถักแท้ 100% นะครับก็จะทำให้รถนั้นมีความแข็งแรงมาพร้อมกับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ทำสปีดได้ค่อนข้างจะดีเลยครับพูดง่ายๆคือเป็นลักษณะที่เป็นการออกแบบใหม่รวมถึงจัดเรื่องของฟิตติ้งต่างๆให้เหมาะคนไทยมากขึ้นถูกต้องครับราคาเนี่ยจับต้องได้ไหมครับราคาของ Demon 150GR เริ่มต้นที่ 63,800 นะครับในรุ่นของ Luxuryแล้วก็มี Sport Edition นะครับเริ่มต้นที่ 64,500 เท่านั้นเองครับก็คือพูดง่ายคือเลขกลมๆไม่ถึง 65,000 ซื้อขี่กลับบ้านได้เลยถูกต้องครับในเดือนมกราถูกต้องครับใครอยากจะได้ไวๆก็คือจะต้องมาจองที่งาน Motor Expo ถูกไหมครับถูกต้องครับนี่คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือตัวเก่าๆเช่น Gentleman Legend ยังคงมีใช่ครับก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆของเรานะอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Demon X แล้วเราก็ยังมีในส่วนของDemon 150GN นะครับที่เป็นสปอร์ตไซส์เดียวกันเป็นแน็กเก็ตนะครับแล้วเราก็ยังมีในส่วนของ Legend นะครับซีรีส์ Legend 150 Legend 200แล้วก็สปอร์ตคลาสสิกก็คือในส่วนของ Gentleman นะครับ 200cc ครับพูดง่ายๆก็คือว่า GPX ทุกรุ่นที่มีขายมาที่ Motor Expo เจอได้หมดทุกคันครับจองได้เลยใช่ครับโปรโมชั่นเด็ดๆนี้มั้ยครับก็ในส่วนของ Demon 150GR นะเรามาพร้อมกับยางพิเรลลี่นะครับ2,000คันแรกนะครับแล้วก็แถมหมวกกันน็อกนะเฉพาะ Limited Edition นะครับของ Demon 150GR โดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีเสื้อ GR เช่นเดียวกันรุ่นอื่นก็ยังมีโปรโมชั่นมากมายนะครับหลักหมื่นแล้วนะครับถูกต้องครับครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสาวก GBX นะครับและชอบนะครับว่า GBX ของเรานะครับมาที่บูธ GBX คราวนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตัวใหม่ล่าสุดนะผมชอบมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณผู้บริหารมากๆนะครับขอบคุณครับครับของคำว่า Left Your Heart นะครับหรือว่าบูธของทาง Yamaha นะครับตอนนี้อยู่กับผู้บริหารของ Yamaha แล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแน่นอนครับว่าวันนี้เดินทางมาที่ Yamaha ต้องมีของเด็ดๆสวยๆเช่นเคยสำหรับปีนี้งาน Motor Expo มีอะไรที่ Yamaha อยากจะเอามาโชว์พี่น้องที่มารับชมที่บูธบ้างครับครับปีนี้นะครับเราก็อยากจะไฮไลท์คือการเปิดตัวรุ่นใหม่2รุ่นนะครับจะเป็นตัว XR 700นะครับแล้วก็เป็นตัว Bose Camber 950นะครับ XR 700เนี่ยเป็นตัวที่งานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าถามกันเยอะว่าเราจะมีตัว Sport Heritage ที่เป็นเครื่อง 700cc หรือเปล่าซึ่งเราก็นำมาเปิดตัวในงานนี้เลยพูดง่ายๆก็คือว่าหลังจากที่ฟังฟีดแบ็กแล้วว่าคนต้องการแน่นอนก็เลยจัดเต็มมาเลยใช่ครับในตลาดเนี่ยคนตอนนี้รู้สึกว่าจะสนใจในตัวของพวกรถที่เป็นสไตล์ Heritage มากขึ้นนะครับแต่ว่าเครื่องไม่ใหญ่มากเราก็เลยนำมาในงานนี้เลยแน่นอนว่านี่คือการเปิดตัวครั้งแรกด้วยครั้งแรกครับในเมืองไทยทั้ง2รุ่นเลยทั้ง2รุ่นเลยใช่ครับถูกต้องเปิดตัวใหม่ๆอย่างนี้มีอะไรที่แบบว่าเย้ายวนใจสำหรับคนที่ชอบบ้างมั้ยครับสำหรับตัว XR 700เนี่ยเราก็ค่อนข้างจัดโปรโมชั่นเต็มมาเลยนะครับก็เปิดตัวในงานเรามีของแถมนะครับที่เป็นหมวก AGV นะครับที่เป็นตัวคลาสสิกดีไซน์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเคยผลิตเมื่อหลายปีมาแล้วแล้วก็ผลิตแล้วก็กลับมาผลิตใหม่ครับแล้วก็จะแถมไปงานเลยแล้วก็ในส่วนตัว XR 700เนี่ยก็จะมาพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทันทีเลยไม่ต้องรอแล้วจัดเต็มเลยว่าจัดเต็มตั้งวันแรกเลยทีนี้นั่นคือลักษณะของคำว่าใหม่ล่าสุดสำหรับค่าย Yamaha แต่ว่าตัวอื่นอย่างเช่นตระกูลของ MT ตระกูลของ R Series มีครบหมดไหมครับครับก็ส่งท้ายปีนะครับค่าย Yamaha เราก็จัดเต็มที่เหมือนกันนะครับเราจัดส่วนลดมูลค่ารวมสูงสุดนะครับประมาณ 80,000 บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นในส่วนของ MT 10 MT 09นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว MT 07 XR 900เรามีโปรโมชั่นทุกรุ่นนะครับมีกิฟต์วอเชอร์ทุกรุ่นนะครับผมก็
สแตนดาร์ดที่ประกันภัยชั้น1 นะครับอย่าง M10X สุดๆก็อยู่ที่ 60,000 MXR900 เนี่ยก็สุดๆอยู่ที่ 40,000 นะครับก็จัดเต็มกันในงานเลยพูดง่ายคือมาคลุมแน่นอนนั่นคือเฉพาะในเรื่องของคำว่ารถใหญ่อย่างเดียวทีนี้ในเรื่องของรถเล็กของทาง Yamaha บ้างล่ะครับปีนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างครับปีนี้เรามีตัวต้องบอกว่าเป็นตัวที่เราซักเซสอยู่แล้วนะครับคือตัว M/M/ เราขายดีต่อเนื่องมานะครับ2ปีติดนั้นปีนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราจะลอนช์ตัวเราเรียกว่าเป็น M/ตัว Limited Editionนะครับขอย้ำว่าลิมิเต็ดจริงเพราะว่าเราจะมีจำหน่ายแค่ 1,500 คันเท่านั้นตัวนั้น 1,500 คันถูกต้องหมดแล้วหมดเลยโอ้ครับผมแสดงว่า 1,500 คันเนี่ยต้องมีแบบอะไรที่เรียกว่าเด็ดๆอย่างแน่นอนเด็ดแน่นอนต้องไม่ธรรมดาแน่นอนที่สำคัญในวันนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดภาพคลุมแต่บางทีเดี๋ยวอาจจะมีภาพก็ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่าลืมนะครับจองในงานเท่านั้น 1,500 คันหมดแล้วหมดเลยครับผมนั่นคือเรื่องราวของทาง Yamaha นะครับแน่นอนครับว่าผมรับรองว่าคุณมาที่บูธ Yamaha มีทั้งความสวยงามความแรงรวมถึงคำว่าทันสมัยอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครับขอบคุณสำหรับผู้บริหารของทาง Yamaha ด้วยนะครับขอบคุณมากครับและนี่คือบรรยากาศครับของ Motor Expo 2017ที่รายการของผมครับจอห์นซ่าออนทัวร์ตะลุย Motor Expo 2017จัดมาให้นะครับอย่างที่บอกครับว่างานนี้มีตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันที่11ธันวาคมนะครับที่เมืองทองธานีแจ้งวัฒนะใครที่อยากจะมาจองหรือว่าใครอยากมาซื้อนะครับรีบๆมาครับเพราะว่าของดีมีน้อยโดยเฉพาะโปรโมชั่นของพวก Limited Edition ทั้งหลายนะครับผมเอาละครับวันนี้ครับขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ